เอ้ยที่คุณพี่หนูมาพิมพ์มาหนูก็กินแล้วค่ะอร่อยมากกัน หนูก็ชอบเหมือนกันค่ะยี่ห้อนี้อร่อยมากเคยไปซื้อแบรนด์เนี้ยกับวีที่สาขาหนึ่งแล้วตอนซื้ออ่ะคือหนูชอบแบบหนูเป็นคนแบบบางทีหนูก็เป็นคนกวนประสาทอ่ะนะคะแบบพูดอะไรไปเรื่อย คือบางทีเราไปข้างนอกเราก็คิดว่าไม่มีคนรู้จักเราหรอกอะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งที่หนูคิดอย่างเงี้ยแล้วหนูอยากจะกวนใครก็ตามหนูก็จะแบบคือหนูก็ไม่ได้กวนอะไรขนาดนั้นหรอกหนูก็แบบพี่คะขออันนี้ได้ขอชิมอันนี้ได้ไหมขอชิมหมดเลยได้ไหมคะหรืออะไรเงี้ยเราก็จะพูดในสิ่งที่เราคิดแต่เราก็ไม่ได้แบบทําตัวแบบกวนประสาอะไรขนาดนั้นนะคะแต่หมายถึงว่าในวันที่เรารู้สึกว่าไม่มีใครจําฉันได้หรอกอะไรเงี้ยแล้วเราทําตัวสบายๆอะค่ะ ที่แบบไม่ได้คีบอะไรอย่างนั้นน่ะแบบทําตัวสบายๆเหมือนในชีวิตเราอะไรเงี้ยก็จะชอบเจอคนที่อยู่ดีก็จะรู้จักอะไรเงี้ยขึ้นมาแบบเนี้ยตลอด วันนั้นแบบพี่คะขอชิมอันนี้ได้ไหมแล้วก็อาก็ชิมอันนึงงั้นอันนั้นด้วยได้ไหมเหมือนเราเรื่องมากค่ะเหมือนเรารู้ว่าเราเรื่องมากแล้วเราก็แบบของหนูขอชิมหมดเลยได้ไหมเขาก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็อ๋อค่ะแล้วก็ชิมแล้วสักพักตอนจ่ายตังค์ใช่ปะมากับหนูไปกับพี่แล้วก็ไปกับวีด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมเหมือนวีก็เดินออกมาแล้วหนูก็จ่ายตังค์แล้วจะเดินออกแล้วเขาก็ถามหนูว่าเขาถามหนูว่าแบบพี่มินมินใช่ไหมคะอะไรเงี้ยจากที่เขาแบบตอนแรกเขาก็นิ่งๆอ่ะก็แบบตักแล้วจะคิมกิ๊ดเนินอะไรเงี้ยพอเราจะเดินออกพี่มินมินใช่ไหมคะแล้วก็อ๋อค่ะแล้วเขาก็มีรีแอคชั่นที่เปลี่ยนไปทุกคนแล้วเขาก็จะแบบอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วก็เอาละรู้จักฉันละแล้วเมื่อกี้ฉันเป็นตัวตนตัวเองเวอร์เลยอะไรเงี้ยสักพักก็เลยถามเพราะว่าอ๋อแล้วชอบใครคะเมนใครคะอะไรเงี้ยถามเงี้ยเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็มองไปที่ข้างนอกร้านเขาก็มองไปทางวีแล้วเขาก็แบบว่าพี่วีค่ะแล้วเขาก็บิดอย่างเงี้ยทุกคนเขาก็บิดอย่างเงี้ยจากที่เจอเราแล้วแบบอ๋อพี่วีละค่ะแล้วก็เปลี่ยนท่าทีแบบจากตอนแรกนิ่งก็คือมีความยิ้มขึ้นมาเลยใช่ปะพอเราถามเมนใครเมนพี่วีค่ะและชีวิตทางวีวีซึ่งเดินออกไปแล้วนอกร้านเขาคงเห็นแล้วแหละว่าเป้าหมายเมนเขาออกไปแล้วเขาสลัดการคลิปรู้ออกร้านละเขาก็บิดละบิดนี้เลย ตลกมากฉันก็เลยเดินไปเรียกวีวีเขาเมนเธอ นี่แฟนคลับเธอค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้ววีเดินเข้ามาหนูก็หัวแทบจะพลิกไปข้างหลังแล้วทุกคนหน้าแทบจะพลิกไปด้านหลังแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็น่ารักตลกมากคือตลกความที่แบบตอนแรกคือคีปลุกไม่บอกเราเวอร์ทำตัวนิ่งเวอร์แบบรู้จักนะแล้วก็แบบเขาก็พูดว่าแบบจำได้ตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วค่ะพี่อะไรเงี้ยแบบโอ้แล้วตอนนิ่งมากนางนิ่งมากเลยอ่ะแบบเนียนไม่ไหวเลยอ่ะตลกมากแฟนเกิลใช่เราเพิ่งแฟนคลับวีจะเป็นผู้หญิงเยอะมากเลยนะเยอะมากๆแต่เราเมนมินมินนะแต่มีกี่คนเมนเราในถึงมีกี่คน ก็เลยบอกน้องเขาไปค่ะบอกว่าเดี๋ยวไม่มาใหม่นะคะคาดหวังละว่าไปเราจะแบบได้เยอะขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเงี้ยปะ